8ดาราหนุ่มไม่ชอบสาวไทยคว้าแหม่มมาเป็นภรรยาของแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆค่ะสำหรับคู่รักที่จะได้สามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างชาติที่แม้จะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกแต่รักนี้ก็ไม่มีพรหมแดนค่ะในที่สุดก็ได้มาพบกันแต่งงานกันและใช้ชีวิตร่วมกันเช่นเดียวกับดาราหนุ่มและนักร้องหนุ่มในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะที่ก็มีอยู่หลายคนค่ะที่มีโอกาสได้คบหาดูใจกับสาวชาวต่างชาติเริ่มกันที่คนแรกค่ะเอสกันตพงษ์และภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเคอร์คนที่2บอยพิษณุและภรรยาสาวชาวสวีเดนอแมนดาเพอร์สันคนที่3สิงโตนำโชคและภรรยาสาวชาวอเมริกันมาเรียรีเนโรคนที่4เปเทวีริทและภรรยาสาวชาวอเมริกันแคทเคทลีนรีฮาร์ทคนที่5หนุ่มตั๊กบริบูรณ์และภรรยาสาวชาวมาเลเซียเอลซีตันไอเชียคนที่6หนุ่มฟลุกจิระและภรรยาสาวชาวลาวไฮโซแอปเปิ้ลสีเสงียนสีหราชคนที่7หนุ่มอ้วนรังสิตและภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คฮยอนชอนและคนที่8หนุ่มบอย AF กับภรรยาสาวชาวกัมพูชาฝ้ายสุชินัทค่ะ